เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับที่นี้นะฮะมีคนหลายคนนะครับขอกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปรบกวนทำทางด้านการผ่านชั้นเขาเรียกว่าอะไร250แล้วกันนะฮะทางด้านของบอส Godbeast Strike 1ที่เป็นคอนนะครับให้หน่อยนะครับเพราะว่ายังเป็นวันเดียวที่ผมยังไม่เคยทำคลิปแล้วทีนี้นะครับผมเนี่ยเคยอัดคลิปไว้นานแล้วแต่ประเด็นก็คือมันต้องบอกว่าไงดีมันไม่ใช่อะไรที่มันจะเป็นเทคนิคได้นะครับผมดังนั้นผมได้เทคนิคใหม่มาผมก็เลยโอเคมาอัดคลิปอีกรอบมาดูกันว่าเทคนิคเก่าผมคืออะไรนะครับเทคนิคเก่าของผมเนี่ยก็คือเล่นอย่างนี้นะครับ มาดูกันคือผมเล่นอย่างนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนออคิโลเป็นคือตัวอะไรก็ได้ที่มันถึกนะครับเพลินว่าเรนเดลผมถึกกว่าออคิโลนะครับแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้นะครับผมทีนี้ตัวอื่นๆนะฮะไอตัวนี้เนี่ยอยู่รัศมีนอกส่วนที่เหลือเนี่ยต้องอยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวจะกดเพลย์นะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม คือบอสเนี่ยก็จะเดินตามเรนเดลไปนึกออกไหมครับเดินตามเรนเดลไปทีนี้นะครับผมก็ยิงแล้วมันตายแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ถูกคือไอ้สเต็ปนี้เนี่ยผมเนี่ยไปดูวิธีเล่นของคนคนหนึ่งมาคือเขาลากประมาณนี้แหละแล้วถ้าไม่ได้ตีแรงแบบผมบอสเนี่ยก็จะไม่ใช้สกิลแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราจะได้ตีฟรีในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมอะไรประมาณนั้นถ้าใครมีทีมแบบผมเนี่ยเล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วถ้าดาเมจพอมันก็จะตายไปเลยแบบเมื่อกี้นะครับมันก็จะไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาเมจไม่พอนะครับผมแล้วถ้าเมื่อสักครู่ลากไม่ดีเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันไม่ได้เข้ามายืนข้างบอสมากพอเนี่ยก็จะโดนสกิลรอบตัวเหมือนเดิมนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องลากให้ดีนะครับก็คือมีเรนเดล1ตัวแล้วก็อีก3ตัวก็ต้องขยับเข้ามาใกล้บอสนะครับจำไว้นะนะครับผมคือข้อแม้ของบอสต้องมีมอนสเตอร์เนี่ยระหว่าง13ถึงนะครับผม16ตัวนะฮะไม่น้อยกว่านี้แล้วก็ไม่มากกว่านี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเขาเรียกว่าไงคุณก็ต้องนับให้ดีนะครับรวมทางด้านของลูกน้องของเราด้วยแล้วก็รวมตอนลูกน้องตายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากพอสมควรเหมือนกันที่จะทำให้มันพอดีเพราะว่าบางทีลูกน้องเราตายแล้วบอสมันก็แบบตรงเงื่อนไขขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีอีกสเต็ปนึงก็คือมาดูกันตรงนี้นะครับผมบอสเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อนะครับเมื่อทางด้านเจ้าตัวก็อดบีดเนี่ยนะครับผมมันจะเมื่อมันได้ทางด้านของเอฟเฟกต์เนี่ยรับบัฟต่างๆเนี่ยอย่างแบบว่าโดนเผาไหม้โดนสตันโดนนู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะลดดาเมจตัวเองลง 4% นะครับผมนึกภาพไหมบอสจะลดดาเมจตัวเองลง 4% นะครับแล้วก็สะสมได้มากสุด10ครั้งแปลว่ามันจะลดเรื่อยๆจนเหลือ 60% ก็คือหายไป40เราสามารถแบบใช้พวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ย ลดดาเมจบอสได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราลากไม่ดีแล้วโดนสกิลหมู่เนี่ยมันจะไม่ตายนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวคือผมรู้สเต็ปนี้นานแล้วเพราะผมอ่านสกิลบอสมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีคนแชร์กันเยอะแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าไงดีแม้ว่าจะรู้ว่ามีวิธีนี้แต่กว่าที่เราจะใช้สกิลติดสถานะใส่บอสครบ10ครั้งเนี่ยมันไม่ทันที่บอสจะใส่สกิลรอบตัวครั้งแรกนึกออกไหมมันตายก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันก็ต้องตีแรงด้วยนะครับระดับหนึ่งเพื่อที่จะแบบไม่โดนบอสใส่สกิลรอบตัวหลายครั้งเกินไปอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึง ก็คือเวลาเราสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยครั้งแรกดาเมจครั้งแรกที่บอสโจมตีออกมาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจแบบเหมือนแบบเป็นพ่นไฟออกมานะครับในตัวที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ข้างบอสตอนที่บอสเริ่มตีนะครับแล้วถ้าตัวละครตัวนั้นที่โดนมันตายบอสจะใช้สกิลนั้นซ้ำดังนั้นคุณต้องระวังอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับผม
อีกเรื่องนึงก็คือเมื่อตัวละครของเราไล่สกิลบอสจะไล่ดาวตกใส่อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับผมอันทีนี้มาดูเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปที่คนเขาแชร์กันนะครับผม ผมอาจจะเล่นแล้วมันไม่ผ่านนะแต่ว่าวิธีการเล่นมันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากย้ายของมันผมลบตัวละครแนวนั้นออกไปเยอะแล้วด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นผมมืดสีแสงมันยังมีดาร์คอีลูเยอะคือวิธีเล่นเนี่ยก็คือเล่นดาร์คอีลูนะครับแล้วก็ดาร์คอีลูดาร์คอีลูนะครับอะไรแบบนั้นอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นอะไรแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเติมเต่าเข้าไปแล้วกันอ่ะทีนี้ในของด่านนี้เนี่ยก็13ถึง16ถูกไหมครับแล้วก็นับดีๆนะฮะดาร์กลอร์ดเท่าไหร่4 8 13ถ้าไอ้นี้ก็เป็น18ถูกไหมมันก็เกินนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะถอดเขาเรียกว่าอะไรนะถอดลูกน้องตัวละครตัวหนึ่งออกแล้วก็เอามายืนใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมเต่าอยู่ด้านนอกที่เหลืออยู่ด้านในนะปุ๊บปุ๊บอันนี้เท่าไหร่8 12บวกกับอีก5ไม่ได้เกินอีกมีตัวไหนนี่ตัวนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เต่าอยู่ด้านนอกนะเนี่ยไอ้นี่คือสกิลที่ผมพูดถึงนะครับผมลืมไปโมเดลอึ้งคุณเห็นป่ะพอได้อิลูผมใส่สกิลบอสเนี่ยบอสก็จะมี M attack ลดเนี่ย attack ลด M attack ลดเห็นป่ะเนี่ยแล้วพอสกิลรอบตัวเบามากเห็นป่ะคุณเห็นมั้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดถึงดังนั้นเนี่ยคือตัวละครของคุณก็ต้องยืนได้ในระดับนึงนะครับผมเห็นป่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะรีเซ็ตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องฆ่ามันให้ตายด้วยก่อนที่มันจะแบบใช้สกิลรอบ2หรือว่าก่อนที่มันจะใช้สกิลรอบ2คุณก็ต้องลดดาเมจมันให้ทันอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดถึงแล้วก็เป็นวิธีผ่านนะครับคือคุณเนี่ยไม่ต้องลากมอนเตอร์ให้มันเป๊ะ 100% ก็ได้แต่ว่าลากให้มันเป๊ะในช่วงต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าบอสจะได้ไม่ต้องออกสกิลเร็วเกินไปนะครับคืออย่างที่ผมบอกบางทีเนี่ยพอบอสตีไปเราไปเรื่อยๆเนี่ยลูกน้องเราจะตายแล้วเงื่อนไขของบอสเนี่ยมันจะทำงานนะครับไอการที่เราไปลดดาเมจบอสเนี่ยมันจะแก้ตรงนี้นะครับพอเงื่อนไขบอสทำงานหลังจากที่เราเริ่มลดดาเมจไปแล้วเราก็จะโดนเบาอย่างที่ผมทำในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนหรือเปล่าว่ามันรีเซ็ตนะครับแต่ว่าเหมือนมันรีเซ็ตอะนะครับนึกออกไหมรอบสองผมโดนแรงรอบแรกเบาหวิวเลยก็เหมือนมันรีเซ็ตหรือเปล่านะครับมันไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงนั้นไว้นะครับหรืออาจถ้าเกิน10ครั้งแล้วมันจะวนกลับมาใหม่อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับก็ตามนั้นนะครับผมคือมันไม่ได้เขียนว่าบอสจะตีแรงขึ้นด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะรีเซ็ตใหม่แหละหลังจากที่บอสปล่อยสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีผ่านนะครับน่าจะได้ประโยชน์กันเนาะนะครับโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ